กลับมาติดตามวิสตอมทองในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเราพูดคุยกันกับกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ทั้งศาสตร์ของไทยและศาสตร์ของจีนนะครับอาจารย์โกวิทรอดเรืองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เราคุยกันเรื่องของปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพกระแสตื่นศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งถ้าหากว่าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก่อนอาจารย์บอกอะไรได้บ้างสะท้อนอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมได้บ้างครับอาจารย์คือปรากฏการณ์อันนี้เป็นเรื่องของกระแสนะครับส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าคนประมาณสัก50แล้วกันนะครับ 50% นะฮะโดยประมาณก็มีความเชื่อนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อครับนะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อความไม่เชื่อแล้วแต่ว่าทำไมในรอบนี้ดูเหมือนว่าเป็นที่ฮือฮาและพูดถึงอย่างมากครับอาจารย์ธุรกิจต่างๆนี่จัดโปรโมชั่นต้อนรับตุ๊กตาลูกเทพเลยนะครับมันเนื่องจากอิทธิพลของถ้าพูดตามหลักทางโหราศาสตร์นะครับในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์โหราศาสตร์นะครับเราก็เชื่อว่าตั้งแต่พระราหูนี่คือลักษณะของเลข8นะครับเลข8ก็คือลักษณะดาวก็ได้นะครับแต่ความจริงไม่ใช่ดาวนะครับก็เป็นเรื่องของความธาตุลมนะฮะเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็ผสมกับเรื่องของคำว่าลาภะครับเนื่องจากว่าพระราหูเลข8เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกุมซึ่งเป็นภพลาภะของโลกครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะบันดาลให้ร่ำรวยใช่ไหมฮะแต่นี้คนเราเนี่ยจะชอบเรื่องรวยสังเกตวันที่1วันที่16อะไรพวกนี้นะอาจจะเป็นว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันมีทางลัดอะไรที่จะทำให้คนเนี่ยรวยภายในพริบตาได้คนก็พยายามเสาะแสวงหากันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับนะฮะก็ห้ามกันไม่ได้นั่นแสดงว่าคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าที่มีการย้ายเปลี่ยนลัคนาราศีคือพระราหูในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เก่งเป็นข่าวพอดีครับอาจารย์คือได้อ่านข่าวด้วยนั่นก็คือส่วนหนึ่งถ้าเกิดอธิบายตามหลักโหราศาสตร์คืออาจารย์จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงย้ายเล็งลักษณะราศีใหม่ๆของพระราหูเนี่ยมีผลเชื่อมโยงกันกับปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพความเชื่อความศรัทธาก็มีส่วนฮะมีส่วนประกอบกับว่าช่วงนี้ดวงดาวประธานสุภเคราะห์นะครับคือพระฤหัสเนี่ยเลข5เนี่ยก็โคจรเป็นประที่ราศีกันมันก็เหมือนกับว่าดาวฝ่ายที่มาเป็นสติอะไรพวกนี้นะฮะอ่อนกำลังไปนิดนึงนะฮะส่วนพระราหูท่านก็แรงอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยทำให้เหมือนกับมันมีปรากฏการณ์จริงเหล่านี้ขึ้นมาแต่เมื่อกี้ย้ำว่าคนเราเนี่ย อาจจะอยู่ในภายใต้ของความราภะใช่ไหมฮะราภะนี่หมายถึงอัตถะเสียก็คือความโลภอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้ไปว่าเขาไปเลี้ยงตุ๊กตาเทพแล้วเขาโลภนะฮะมันอาจจะเป็นความเชื่อหรือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งคือบางคนเนี่ยสมัยวัยเด็กเนี่ยอาจจะขาดความอบอุ่นนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยแล้วพอมีตุ๊กตาเทพมาก็ทำให้เขาได้พูดได้คุย เกิดความอบอุ่น ก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งที่โทรศาสตร์มีความเชื่อก็คือว่าบางคนเนี่ยคำว่าปุตตะปุตตะนี่คือลูกลูกเนี่ยเป็นอริในดวงบางคนปุตตะเป็นมรณะวินาศอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ผิดหวังในเรื่องความรักของคำว่าลูกครับนะฮะพอมีตุ๊กตาเทพมานี่มันก็ชดเชยอะไรเงี้ยถูกไหมฮะอาจารย์มองว่าปรากฏการณ์นี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ คนในสังคมไทยตื่นศรัทธาหรือว่าแห่ไปบูชาวัตถุใดวัตถุหนึ่งตุ๊กตาลูกเทพเป็นสิ่งที่พูดถึงในปัจจุบันแต่ย้อนกลับไปในช่วงประมาณปี49ปี50จตุคามรามเทพย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็จะมีวัตถุมงคลหลากหลายมากมีแม่นางกวักบ้างมีหุ่นพยนต์บ้างอะไรในอดีตจนถึงปัจจุบันมันแตกต่างกันไหมครับอาจารย์แต่ละช่วงแต่ละเวลาคือถ้าเราไปอย่างนี้นะฮะคือเราอาจจะต้องโหราศาสตร์ขึ้นมานิดหนึ่งครับคือดาวทั้งหมดบนท้องฟ้าเนี่ยมีประมาณ12ดวงครับนะครับตั้งแต่ดาวอาทิตย์จนกระทั่งถึงพลูโตแต่นี้ส่วนใหญ่เนี่ยนักโหราศาสตร์มักจะไปเหมือนกับไปยกตำแหน่งความลุ่มหลงเนี่ยให้กับพระราหูครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าพระราหูเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจะดูคำรามเทพก็มีองค์ประกอบของพระราหูด้วยนะฮะตอนนั้นย้อนหลังไปถ้าเป็น10กว่าปีเนี่ยพระราหูเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีเมษราศีมีนราศีกุมอะไรทำนองนี้นะฮะจะดูคำรามเทพก็บังเกิดขึ้นมา
นะฮะก็แรงทีเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบกันสมัยนี้เนี่ยอันนี้เด็กๆนะฮะอ๋อถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแบบช่วงเวลาต่อช่วงเวลาใช่ลูกเทพมีเด็กๆสู้จตุคามไม่ได้หรอกครับครับแต่เดี๋ยวก็แสก็สาเพราะว่าเทียบกันแล้วพระราหูนี่คนละมวยเลยครับนะครับแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์คือตอนนั้นนี่ราหูเนี่ยได้ตำแหน่งเวนเกษตรนะฮะเทวีโชคเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะตำแหน่งของดวงดาวตำแหน่งของดวงดาวแต่ตอนนี้พระราหูท่านเป็นประนี่แปลว่าชักจะอ่อนกำลังอย่างนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าไปเกิดในช่วงเวลานั้นเนี่ยสมมติว่าตุ๊กตาลูกเทพไปฮิตในช่วงที่จตุคามรามเทพดังในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหกระแสเลยอาจจะสูสีกันแต่ว่าณขณะนี้อาจารย์บอกว่าอธิบายในหลักของดวงดาวเนี่ย คือกำลังของพระราหูในช่วงเวลานี้อ่อนกำลังลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาปี4950ในช่วงเวลาช่วงเวลาดังกล่าวสู้จตุคามไม่ได้หรอกแต่ว่ายุคนี้ที่เป็นที่พูดถึงส่วนหนึ่งน่าจะมาจากโซเชียลมีเดียด้วยไหมครับอาจารย์ที่มีการพูดถึงแล้วก็แชร์ภาพมีส่วนนะมีส่วนเพราะว่าพระราหูเนี่ยโคจรเข้าราศีสิงห์ซึ่งแปลว่าพบปุตตะของโลกปุตตะนี่ก็คือวงการบันเทิงวงการดารามันก็แมทกันพอดีเลยนะฮะลักษณะของราหูซึ่งเป็นธาตุลมเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะฮะแล้วก็เทพเจ้าแห่งความรุ่มหลงโมเมาอะไรเงี้ยนะฮะเข้ามาในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรื่องดารานะครับแต่ว่าขออย่างเดียวว่าราศีสิงห์นี่คือดาวอาทิตย์คือผู้นำนะผู้นำเอาอย่าไปตามกันแล้วกันเอาแค่ดาราพอแล้วผู้นำไม่ต้องตามกับกระแสเอาแค่ดาราพอนั่นแสดงว่าถ้าเกิดผมจะบอกว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราจะดูว่าปรากฏการตุ๊กตาลูกเทพที่เป็นที่ฮือฮาเนี่ยอาจจะมาจากปัจจัยหลักๆไม่กี่ปัจจัยขึ้นหนึ่งมีเหล่าคนดังคนในวงการบันเทิงหรือว่าเซเลบเนี่ยเขาทำเป็นตัวอย่างก่อนคือคุ้มไปด้วยบูชาด้วยแล้วก็กลายเป็นข่าว2คือโซเชียลมีเดียที่ทำให้โหมกระพือกระแสได้รุนแรงแล้วก็กว้างขวางในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เป็นตัวเร่งทำให้ใช่คนได้รับรู้เพราะว่าดาราเนี่ยมีส่วนที่ทำให้คนเชื่อเยอะนะฮะเช่นถ้าดาราถึงแก่กรรมเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงหลายวันนะครับแต่ว่าถ้าทหารอยู่ชายแดนเนี่ยโดนลูกระเบิดตายก็เป็นไม่รู้เท่าไหร่ครับไม่มีข่าวเพราะฉะนั้นดารานี่ยอมรับว่ามีอิทธิพลนะเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์ใช่ไหมครับคนก็เชื่อตามดาราครับนะครับอาจารย์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในยุคนี้ยุคที่ทุกคนบอกว่าเป็นยุคเทคโนโลยีมีอิทธิพลบทบาทในชีวิตของเราแต่ความเชื่อความศรัทธาไม่จางหายไปเลยเหรอครับอาจารย์ถ้าเกิดไปเทียบกับยุคก่อนอะยุคในอดีตไม่ค่อยมีโทรทัศน์ไม่ค่อยมีสื่อต่างๆเราอยู่กับความเชื่อเราอยู่กับวัดวาอารามอยู่กับแบบสำนักไสยศาสตร์ต่างๆได้แต่ในยุคนี้ทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปคือความเชื่อเนี่ยมันอยู่ที่การตอกย้ำครับนะถ้าอะไรที่มันบ่อยๆเนี่ยตอกย้ำบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อไปเองแต่บางทีครั้งที่1ไม่เชื่อใช่มั้ยฮะครับ2 3 4 5ครั้งที่1ฉันไม่รักเธอแต่เธอบอกรักฉันบ่อยๆนานๆก็รักก็รักอะไรอย่างนี้เหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันเพราะฉะนั้นไอ้การตอกย้ำเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้คนเชื่อเยอะนะแต่นี้ถ้าเกิดว่ากระแสยังแรงอยู่มีการตอกย้ำอะไรทางไลน์ทางอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะดังไปพักหนึ่งแหละนะฮะแต่ครั้งนี้มันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ตอกย้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่ากระแสใครจะแรงกว่าอาจารย์มองว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ช่วงสั้นๆที่เกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นๆฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับจิตวิทยากลุ่มนะฮะจิตวิทยากลุ่มเนี่ยมันเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยทำอะไรจิตวิทยากลุ่มบางทีตายหมู่ยังยอมตายเลยถูกไหมฮะนับถือลัทธิอะไรต่างๆเพราะนั้นจิตวิทยากลุ่มเนี่ยสำคัญนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าใครละที่จะเป็นจุดประกายจิตวิทยากลุ่มตัวนี้นะฮะถ้าเขาจุดติดมันก็ยาวขึ้นอยู่กับว่าใครเท่านั้นเอง